ดีนะคะมาดูกุหลาบป้านะคะว่าวันนี้นะคะป้าจําได้วันนี้มันสีส้มนะคะถ้าประมาณเดือนหนึ่งก็มาเปิดดูนะคะกเ็เดี๋ยวเดี๋ยวนั่งตรงนี้จะได้เห็นโอ้ยตับหนึ่งนะคะอย่างเนี้ยนะคะคุณเห็นไหมคะว่าตรงเนี้ยโคนตรงเนี้ยดำเนี่ยโอกาสรอดเนี่ยไม่มีละนะคะแต่ตรงเนี้ยโคนยังเขียวอยู่นะคะนี่โคนยังเขียวนะคะโอกาสรอด80%ซนะคะ นี่ก็โอกาสรอดแปดสิคือประมาณสองอาทิตย์หรือ1เดือนเรามาดูกันนะคะเนี่ยดูดิคุณเห็นไหมคะว่าดำละเดี๋ยวป้าจะมาให้คุณดูไอ้ตรงนี้เห็นไหมรอดหมดละเสียบแบบลงมึงเรามาดูตรงนี้กันฮนะ,ะอันนี้เป็นกุหลาบพันธุ์ดีนะคะอันนี้ตอป่านะคะตอป่าที่เกิดจากนั่นเลยเห็นไหมคะว่าป้าลองปักคู่ดูปักคู่ดูอันเนี้ยโอกาสรอดต่ําละเพราะว่าเขาเหี่ยวนะคะโอกาสเหี่ยว เอเหี่ยวละนะคะเดี๋ยวก็ถ้าเกิดเขาตายแล้วเป็นสีน้ําตาลป้าก็จะตัดจากตรงนี้เลยไม่ต้องไปแหวกนะคะตรงนี้โอกาสรอดอร์เซ็นละนะคะ80ปอรละอันนี้นะคะอันนี้ควบแน่นนะคะแป๊บนึงอันนี้แปบ๊บนึงนะคะก็ไม่ก็ช้าอันนี้โอกาสรอด90ละนะคะ90เปอนันนี้สีม่วงเลยที่ป้า ซื้อมาแล้วให้พวกคุณดูอ่ะนะคะนี่นะคะปิดไว้ก่อนปิดไว้มันจะมีความร้อนนะคะมีความร้อนเราจะทำให้เขาโตนะคะเดี๋ยวป้าจะให้พวกคุณดูอีกที่หนึ่งเดี๋ยวแตะแป๊บนึงนะคะตรงนี้เป็นบริเวณของป้าที่สำหรับดูตรงนี้ด้วยเลยกันนะ,ะนะอันนี้วันนี้สําหรับวันนี้ที่ป้ามาควบแน่นที่คุยให้พวกคุณดูตรงนี้นะโอกาสรอดเนี่ยเยอะมากเลยอันนี้รอดแล้วนะคะ อันนี้คือแปลงกิ่งกุหลาบของป้านะคะแปลงกิ่งกุหลาบแล้วอันนั้นควบแน่นไว้นะคะควบแน่นไว้ให้เขาอุ่นก่อนนะคะในนั้นเสียบยอดนะคะที่คุณจําได้ไหมป้าเสียบยอดไอ้กิ่งป่าตรงนั้นอะที่เดิมตรงนั้นตายหมดนะคะก็บอกแล้วไงว่ามีรอดบ้างไม่รอดบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันที่ใหม่นะคะตรงนี้โอกาสรอด90สบ นะคะ90%เพราะว่าถามว่าทำไมต้องยังเผื่ออยู่อีกอะ่ะอันนี้มาเสียบใหม่เผื่อเพราะว่าเราต้องรอให้ครบปีก่อนไงเราถึงจะได้รู้ว่าเขาจะรอดไหมนะคะอันนี้ป้าก็เสียบควบแน่นใหม่ควบแน่นใหม่นะคะ่ะเ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวป้าจะพาคุณไปดูอันนี้นะคะโอกาสรอดเนี่ยตรงเนี้ย 9 5แล้วนะคะถามว่าทำไมตั้งเหลืออีก5%อซเอา้าก็มันยังไม่ครบปีไปเหลือร้อยหนึ่งไม่ได้นะคะอันนี้คือสีม่วงนะคะสีม่วงที่ป้าซื้อมาแล้วป้ามาตัดแล้วมาเสียบๆไว้นะคะตรงนี้ควบแน่นอยู่ก็คือตรงนี้มันเป็นโคนต้นนะคะแล้วอันนี้ป้าเอาสีบานเย็นนะคะมาเสียบยอดนะคะต้นเดิมเป็นสีชมพูอ่อนนะคะแล้วอันนี้นะคะเป็นสีชมพูสองสีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูอีกที่หนึ่ง ตรงนี้คุณเห็นชัดเลยใช่ไหมคะว่าอันไหนรอดบ้างไม่รอดบ้างถ้าไม่รอดมันจะเป็นสีน้ําตาลเลยนะคะนี่นี่น,นี่เห็นปะที่รอดก็จะมีใบคือไอ้เปอร์เซนต์ป้าก็ถึงบอกเอ๊ะทำไมกุหลาบมันแพงก็เข้าใจแล้วว่าโอกาสรอดเขาเนี่ยมันก็นะคะมีน้อยพอมันก็จะมีราคาขึ้นไปเนะี่ยที่ป้าต้องทําเพื่องไงอันนี้ป้าว่ารอดนะคะถ้าสภาพนี้รอดแล้วคุณเห็นไหมคะที่มันไม่รอดคุณจะเห็นชัดเลยว่าเนี่ยอย่างเนี้ย มันชัดเจนเลยว่าเออกูไม่กูไม่อยู่แล้วนะอ่ะอ,นนอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นปะกูไปแล้วนะก็ดึงออกอืมกูไปละอืมอันเนี้ยรอดนะอันนี้รนะูที่ป้าอันนั้นไปอันนี้รอดแล้วนะคะรอดแล้วแล้วป้าเป็นกุหลาบพ,พันแพงแน่นอนถ้าเกิดไม่แพงป้าไม่ทําดีอย่างนี้คุณเห็นใบนะข้างในไหมคะเดี๋ยวจะต้องเอาเข้าขึ้นไปจะเอาเขาขึ้นไปตักแดดก่อนนะคะเอาขึ้นไปตักแดดไปแกะฝาเนี่ยเห็นไหมคะข้างใน ถามว่าทาไมต้องฝังฝังให้อุณภูมิมันเท่าเดิมในนี้แล้วก็ลมพัดไม่ลมนะฮะเพราะว่าป้าไม่ไปใส่ในเรือนพราะชาเพราะเรือนพาะชานี่มันรู้สึกมันแห้งๆยังไงไม่รู้เนาะเดี๋ยวไปดูกันใหม่ค่ะกุหลาบต้นนี้ดอกดอกมากๆค่ะป้าไม่รู้ว่าพันอะไรจริงๆนะคะฟูแล้วที่สําคัญบานทนทานมากบานทนจริงๆนี่ขนาดสภาพนี้นะเดี๋ยวเด็ดออกก่อน มันเน่าแล้วอันนี้เพราะว่ามันรับน้ำไงน้ำแช่คือมันฟูเยอะมากเลยไม่รู้พันอะไรจริงๆแล้วอันนี้นะคะสีสีเหลืองนะคะจากบ้านคุณตาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะโตละแล้วยังเสียบยอดอย่างเงี้ยอย่างงี้ให้ดูไม่ประสบความสำเร็จเห็นไหมคะมันจะน้ำตาลน้ำตาลแดะนั่นเลยถ้าเกิดมันอ้าวอันนี้นะคะมัน อ่ะต้องแกะและอันนี้เห็นไหมเก่าป้าป้าป้าเสียไว้เก่ามากเก่ามากเห็นไหมมันโผล่หัวมาแล้วค่ะสีแดงอันนี้คือรอดนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้เป็นต้นป่าที่ป้าปลูกไว้สองปีแล้วนะคะอันนี้รอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ป้าก็ยังไม่เปิดโคนป้ากลัวน้ำไปขังนะคะดูสิป้าเด็ดดอกทิ้งนะอันนี้ป้าดูแล้วเป็นสีขาวค่ะนะคะสีขาวสีเหลืองสีเหลืองอ่อนนะคะ ไม่ใช่สีแดงเพราะตอนแรกป้าสับสวนว่าเอ๊ะตรงนี้กิ่งนี้มันสีอะไรกันแน่แล้วเห็นไหมว่าป้าเสียบคือเยอะมากเลยอ่ะป้าเสียบเห็นไหมคืออันนี้กิ่งป่านะคะที่มันโตแล้วเห็นไหมว่ากระโดงเขาจะใหญ่มอกใหญ่เท่านิ้วป้าเลยไหมใหญ่เท่านิ้วเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกสักช่อหนึ่งนะคะเดี๋ยวป้าจะเปิดให้คุณดูตอนนี้มันโตแล้วเห็นไหมช่อใหญ่ละนะนี่ป้าใส่เสื้อสองตัวนะข้างนอกหนาวนะคะเนี่ย ดอกนี้เห็นไหมเล็กน่ารักนะเดี๋ยวเราจะได้เห็นนี่ป้าลอยป้าเด็ดไปนะเด็ดก็ยังแล็ดยังจะออกดอกอีกนะคะป้าจะต้องเลี้ยงต้นก็เลยเดี๋ยวจะต้องเอาดอกออกดีจะให้ดูอีกสักต้นหนึ่งเนาะว่าประสบความสําเร็จแล้วแต่ป้าปิดเขาอยู่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ก็ติดแล้วนะคะป้าบอกเลยว่าเป็นสายพันธุ์แพงเพราะป้าดูการรู้นะคะติดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าป้าคุมเขาไว้เพื่อกันว่าไม่ให้ น้ำเข้าไปตรงนี้ถ้าเข้าน้ําตรงนี้พอเป็นเชื้อราปุ๊บมันจะมีปัญหานะคะแล้วป้าเห็นมันโตรตรงนี้แล้วป้าก็ต้องเอาถุงใหญ่แล้วก็ไอ้นี่ไม้กระดงนี่ก็คือดันไม่ให้มันกระทบกับยอดนะคะก็บอกแล้วว่าต้นเนี้สีไม่ซ้ํากันเลยทุกทุก,ท,กทุกกิ่งนะคะอันนี้เอา้าชิบหายแล้วอ่ะแป๊บหนึ่งอันนี้ก็รอดนะคะดูเห็นไหมฮะว่าสีแดงในยอดออกละเดี๋ยวป้าจะต้องมาเปิดข้างล่างให้อากาศเข้าบ้างนะคะเนี่ยถ้าเจ็ดวันแล้วนะคะ เลยเจ็ดวันแล้วไม่แห้งไม่ดํานะคะอย่างนี้มันจะโตอย่างนี้เลยเนี่ยไม่นานนะหลังจากที่ก็ติดแล้วก็จะเรียบโตเร็วมากมันจะช้าตอนที่เขากําลังจะโตนะคะตรงนี้ก็ติดแล้วนะคะนี่ติดละเห็นไหมเห็นตาแดงๆไหมแต่ป้าเปิดแล้วไงเปิดข้างล่างแล้วให้อากาศเข้านะคะโอ้อีเมลเข้ารัวๆนะคะอันนี้ก็เห็นไหมคะว่าใบติดละนะใบใบติดแล้วเนะนี่ย อุ้ยอหญ่เห็นเล็บนะคะเล็บดำดำขุดดินแม่งแต่เช้าอ่ะโอเคนะคะนี่คือเวลาที่เรารออะไรสักอย่างหนึ่งน่ะมันลุ้นอะ่ะมันเหมือนถ้าคนเล่นการพนันป้าจะรู้เลยว,ว่าเหมือนมันลุ้นอุ้ยจะได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้อุ้ยเล่นหวยหวยจะออกอะไรไหมมันจะออกไหมมันจะตรงกับที่เราตั้งใจไว้ไหมอะไรเหมือนกันป้ามีความสุขกับการลุ้นเยี่ยวเหนียวเลยว่าเฮ้ยมันจะเป็นอย่างที่เราต้องการไหมอะไรประมาณเนี้ยอะตอนนี้ก็เห็นไหม โอ้โหเห็นไหมป้าลองเสียบสองกิ่งเลยเห็นไหมคะแล้วบอกได้เลยว่ากิง่งราสีเอ,อ๊ะราสีเดียวกันวะหน้าทางจะสีเดียวกันอะเดี๋ยวเรามารอดูกันต่อไปนะคะบ๊ายบายนะคะทุกๆคนนี่คือการเสียบยอดนะคะในหนึ่งต้นป้าจะทําให้มันมีหลายๆสีแต่ตรงนี้มันเป็นกิ่งป่าที่แข็งแรงแล้วป้าก็เสียบได้เลยนี่ไง,ไงกิ่งใยมอกเห็นไหมคะใยมอกตอนแรกมันมีหนามนะป้าเลาะหนามมันจะมันไม่มีหนามละ แล้วอันนี้ออกใหม่นะออกใหม่ก็มจะให้มันตรงก็ต้องดัดมันนะคะแล้วอันนี้ก็เตรียมเตรียมออกใหม่อีกเห็นไหมเตรียมแตกกระหนงอันนี้ที่ป้าเอาไปปลูกวันนั้นแล้วก็ใหญ่ขนาดนี้เลยนะที่ตัดไปอันนี้นะปรากฏว่าไม่รอดค่ะนะไม่รอดตัดไปปลูกมันไม่รอดตอนนี้ก็ต้องมาเรียนรู้หมายว่าวิธีการปลูกกิ่งกระโดงเนี่ยจะทํำยังไงจะเอาขแขนแบบนี้อ่าเนี่ย เอาแขนงแบบนี้ไปปลูกหรือว่าจะเอาต้นอย่างนี้แต่ประสบไม่ประสบความสําเร็จนะคะเอาตรงนี้ไปแท่งยาวมากวันนั้นที่ออกคลิปอะที่ตัดเป็น่อนๆอนอนอน,อนแห้งหมดเลยตายหมดอุ้ยตายแล้วอันนี้ก็ออกเห็นไหมเห็นไหมคะนี่อเอไวยไตเลี้ยวออกปลาเปิดแล้วปลาเปิดถุงแล้วนะเปิดถุงให้เขาอากาศเข้าบ้างแต่ว,ว่าเดี๋ยวจะต้องเาเนี่ยฮะ คือควบแน่นด้วยแล้วก็เนี่ยถ้าควบแน่นมันจะปิดอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ติดยังติดแล้วติดแล้วเหมือนกันนะคะติดแล้วนะคะแล้วอันนี้ก็ติดแล้วติดแล้วนี่ไงอ่ะโอ้ยแม่คุณของแม่เห็นไหมคะนี่มันจะตื่นเต้นมากเลยเห็นไหมเนี่ยติดแล้วค่ะนะคะแต่ป้าจะจังเปิดไม่ได้เพราะว่าแผลตรงนี้มันไม่หายนะต้อง คือคุณต้องดูด้วยนะคะเนี่ยแผลตรงนี้ยังไม่หายเราก็ยังต้องกลางร่มให้เขานี่นี่คือกลางร่มนะเนี่ยป้ากลางร่มไหมครานะคะแต่เดี๋ยวจะเอาไม้มาดันขึ้นไปสูงสูงนิดนึงแล้วก็จะเริ่มจะเริ่มมามาเอา้าไม่ได้ดูจะเริ่มมาทําร่มตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้มันสูงขึ้นอีกนิดหนึ่งวายตเห็นไหมคะป้าป้าลองเสียบกลางลําต้นดูอันนี้อันนี้อ่นนะอันนี้ก็ติดค่ะเห็นไหมคะนี่ ติดค่ะถ้าอย่างนี้เพราะมันเลยเจ็วันแล้วนะคะเลยเลยเลยหลายหลายวันแล้วล่ะหลายวันแล้วนะคะโอเคนะคะนี่ค่ะความสุขของปลาลุ้น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 เหมือนกับพวกคุณลุ้นหวยนั่นแหละค่ะลุ้นหวยลุ้นการพนันของปลาก็เหมือนพนันว่ามันจะรอดไม่รอดใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยสมมุติเขาเรามาเล่นว่าอีเพนเล่นกันไหมว่าไม่รอดมึงลองเท่าไหร่กูต่อให้สองหนึ่งกูว่ารอดอ่าแต่ถ้ามันไม่รอดเราก็ต้องเสียอย่างเงี้ยเอยมันก็สนุกอ่ะนะเนี่ย เห็นไหมคะโอ้มีความสุขมากนะคะบายยค่ะเราจะมาดูการเจริญเติบโตของการเรียนของป้านะคะป้าบอกแล้วว่าโควิดนะคะมาแต่ป้าก็เรียนไม่จบนะคะก็คือป้าไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนป้าก็เลือกที่จะเรียนวิชาการเกษตรที่ป้ามีความฝันมาตั้งแต่เด็กๆแต่ไม่มีโอกาสได้ทํานะคะวันนี้ก็ได้ทํานะคะแล้วก็เห็นไหมคะนี่ว่าคือกิ่งป่าเขาหากิน งะเก่งไม่ต้องห่วงเขานะคะต้องห่วงเขาเนี่ไงกิ่งปลาบ๊ายบายนะคะ